สวัสดีครับกลับมาพบกับนางฟ้าผู้เสฉวนนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็จะพามาดูนะครับศัตรูของน้องผู้เสฉวนนั่นเองอันดับแรกครับมาเริ่มมาเลยที่เจ้าตัวนี้